โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนี่ครับผมวันนี้อยู่เกมพิเศษออนไลน์กับตัวละครนินจาอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้อาจจะเป็นคลิปสอนคอมโบค่อนข้างเยอะหน่อยนะเนื่องจากคอมโบมันต้องถูกปรับแต่งไปเรื่อยๆจูนจนกว่าจะเข้าที่นะครับวันนี้ก็จะเอาคอมโบอัปเดตมาให้นะครับมีทั้ง PVP แล้วก็ PVE นะแต่ผมจะมุ่งเน้นไปที่ PVE ก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าผมได้เอาไปเทสมาแล้วมันดีขึ้นนะครับเลยอยากรีบเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ทำลองเอาไปทำตามดูนะครับโอเคปะเริ่มมาเลยนะครับPVP อันใหม่นะครับจริงๆก็เป็นอันล่าสุดฮะนะฮะตัวเวอร์ชันอัปเดตนะครับเราเปลี่ยนแอดออนนะครับที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวผมเอาเป็นรูปขึ้นให้ดูมีทั้งวิธีการกดแล้วก็ที่เราจะต้องตั้งค่าเพิ่มนะครับนั่นก็คือตัวฮอตคีย์ของแรงพยาบาลนะครับโดยเราจะใช้แรงพยาบาลในการเปลี่ยนอาวุธนะครับเพื่อสำหรับอันนี้ทำมาสำหรับคนที่บอกเรื่องการเปลี่ยนอาวุธล้วนๆเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามาว่าพี่ผมไม่อยากกด C เปลี่ยนอาวุธอ่ะอันนี้ใช้แรงพยาบาลเปลี่ยนแล้วใช้แรงพยาบาลเปลี่ยนเอาแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องกด C นะครับก็ไปตั้งปุ่มเอานะครับไปตั้งปุ่มเพิ่มเอานะผมก็ใช้เป็นแคปล็อกแล้วก็ตัวของแอดออนที่ปรับเข้ามาก็คือผมเอาแอดออนของเขตแดนความเร็วแสงออกนะครับมาใส่ที่ตัวของฟันขาด2ท่อนแทนฟันขาด2ท่อนก็จะเป็นบวกคริติคอลดาเมจให้ตัวเอง 3% กับลดเกาะนะเนื่องจากว่าตัวเขตแดนความเร็วแสงเนี่ยในคอมโบผมจับโยกมันไปอันท้ายสุดแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนแอดออนดีกว่านะอีกอันนึงที่เอาออกนะครับนั่นก็คือพายุเงานะพายุเงาผมเอาออกผมเปลี่ยนมาใส่ให้กับชูริเคนพยาบาทแทนเนื่องจากชูริเคนพยาบาทเราใช้เยอะกว่านะครับใช้ได้บ่อยกว่าด้วยคูลดาวน์4วิก็เลยย้ายโยกมาใส่อันนี้แทนนะส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมครับโอเคมาเรามาดูกันนะครับสำหรับคอมโบเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบใหม่นะจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดการใช้ C เปลี่ยนอาวุธนะผมก็แนะนำว่าใช้ C ไปก็ได้นะครับเพราะว่าตัวมันได้โปรเทคด้วยนะครับได้เป็นฟอนการ์ดในการฟาร์มมอนฟอนการ์ดผมว่าสำคัญนะครับฟาร์มมอนเนี่ยฟอนการ์ดสำคัญสุดแล้วนะครับเอาไว้ลดดาเมจจากมอนเตอร์ด้วยนะโอเคนะครับที่เปลี่ยนไปก็จะมีนะครับเมื่อกี้ผมกดอันนี้ไปนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเล็บเท้า0ใบมีดหมุนเวียนเนี่ยผมจะแคนเซิลด้วยชูริเคนทันทีนะครับก็จะเป็นปุ๊บชูริเคนทันทีนะนั้นเราเปลี่ยนอาวุธด้วยการกดปุ่มฮอตคีย์ของแรงพยาบาลครับแล้วก็ตามด้วยชิคกี้ขวาทันทีคลิกขวาคลิกขวาค้างพอหลังจากคลิกขวาเนี่ยเรากดสเปซบาร์หนึ่งทีนะครับเพื่อเอาบัฟเอาบัฟจากข้อต่อและจุดบอดปึ้งนะครับแล้วก็ชิปเอฟนะแคนเซิลด้วยการแดชไปข้างๆนะครับ SF แล้วกด S ค้างแคนเซิล F ครับก็จะเป็นนี้ปึ๊บนี่ตามด้วยปุ่มนี้ครับปุ่มของเขตแดงคอนเทนเซอร์แล้วก็สเปซบาร์ครับตามด้วยบ้านหลุมประมาณนี้อันนี้คือคอมโบทั้งหมดนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูส่วนใครใช้เวอร์ชันเก่าก็ได้เวอร์ชันเก่าก็จะเป็นเราจะไม่ใช้แรงพยาบาทโดยการกดปุ่มครับเราจะเป็นอันนี้แทนก็เป็นอาวุธตีครับแล้วก็ยิบคลิกซ้ายแล้วบาร์ยิงดังอะไรอันนี้คือคอมโบ PVP เอ้ย PVE คอมโบตีมอนนะครับในเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดที่ผมใช้นะครับแล้วก็จากที่ลองอ่ะขยับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ500เกือบ1,000นะครับใช้ดีขึ้นเล่นง่ายขึ้นกดง่ายขึ้นนะครับอันนี้ทำมาเพื่อคุณผู้ชมที่กำลังมีปัญหาเรื่องการกดเปลี่ยนอาวุธนะครับแก้ไขมาให้นะ
โอเคต่อมาครับผมเป็นคอมโบ PVP นะครับเป็นอันนี้เป็นอีก1เซตนะครับเอามาเป็นตัวเลือกให้สำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบคอมโบแรกนะครับเนื่องจากคอมโบแรกอ่ะมันใช้หลายสกิลแล้วเป็นสกิลที่ค่อนข้างนะครับนะอันนี้ก็จะเร็วขึ้นนะแต่ผมต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ผมไม่ได้คิดเองแล้วก็ไม่ได้ modify มาเองนะครับอันนี้เราไปดูมาจากเห็นมันผ่านตาในเกาหลีนะครับในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับแล้วเขาเอ้ยมันใช้ดีว่ะแล้วเอามาลองปรับใช้ในตัวเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยคอมโบนี้มันเจ๋งว่ะก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมโอเคใน CC ในตัวนี้จะมี2 CC กับ1ช็อคเหมือนกันนะครับแต่เราจะเปิดด้วยช็อคก่อนนะครับเราจะเปิดด้วยช็อคก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราทำให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องข้อดีข้อเสียแล้วก็วิธีการกดปุ่มกันนะครับป่ะเริ่มประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าเราจะเห็นเลยว่าคอมโบมันไวมากๆนะครับแล้วก็สกิลที่ออกมันออกน้อยกว่านะครับมันอาจจะเบิร์ดดาเมจได้ไม่เต็มที่แต่ผมว่ามันใช้ง่ายแล้วก็รวดเร็วข้อเสียของมันก็มีนะครับข้อเสียของมันคือโปรเทคมันน้อยนะครับถ้าเทียบกับคอมโบของอาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้เขาโปรเทคมันน้อยถ้าเกิดเราอัพเบนเป็นสกิลอื่นนี่คือจบเลยนะครับส่วนตัวผมสำหรับคอมโบนี้ผมแนะนำเป็นแรงพยาบาทเบนนะเนื่องจากว่าเราใช้เบนใช้แรงพยาบาท2ทีใน1คอมโบนะครับโอเคมาเรามาดูกันวิธีการกดมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเปิดด้วยแรงพยาบาทครับโดยเราจะใช้ปุ่มเป็นฮอตคีย์เนื่องจากว่าเราจะได้ใช้จากหนึ่งสั้นได้ด้วยนะครับปึ๊บนะครับแรงพยาบาทโชนะใน1ช็อค 0.7 นะครับแล้วก็ลดเกาะตามด้วยอสรพิจุโจมนะครับ SF หลังจากอสรพิจุโจมแล้วเรากด S ค้างไว้เลยนะครับกด S ค้างคลิกขวาแล้วก็ F S ค้างคลิกขวาทำเร็วๆมันก็จะเป็น cancel animation F นั่นแหละตามด้วย CC ที่2นั่นคือกระแสสำเร็จโทษประหารแต่ข้อเสียของการใช้กระแสก็คือตัวสกิลกระแสมันเป็นสกิลที่ไม่มี protection นะครับอันนี้ต้องระวังด้วยเนาะการใช้ถ้าเกิดว่าเขามี2คนแล้วเขาไม่ได้ติด CC ทั้ง2คนก็อาจจะต้องระวังนิดนึงก็ตัวเลือกที่ใช้อีก1อันที่จะมาเป็น CC 2นะก็คือตัวของดาบพิรุณโปยในเวอร์ชั่นของผู้ดังครับอันนี้เดี๋ยวเราทำเวอร์ชั่น1ให้ดูก่อนแล้วก็เกล็ดแดงของเรือแสงครับเล่นกลับมาก็แลมแม่บากลับเข้าไปนะครับก็คือต่อจากตัวของสกิล CC ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเบิร์ดดาเมจอย่างเดียวนะครับเราก็จะใช้กระแสสำเร็จโทษประหารใช่ไหมในการใช้ CC 2ปึ๊บใช้เขียนแรงของเสียงเด้งถอยหลังออกมาก็เด้งกลับย้อนเข้าไปที่แรงพยาบาทปึ๊บนะครับกระโดดกลับเข้าไปด้วยแรงพยาบาทแล้วคราวนี้ก็เบิร์ดดาเมจด้วยใบมีดหมุนเวียนดูดีเคนเล็งหัวใจยุ้งเงาแล้วก็บ้านหลวงตาเนื่องจากพายุเงาเนี่ยมันสามารถใช้ต่อจากตัวของเลมหัวใจได้ครับอาจจะต้องไปฝึกกดเนาะใช้ดีนะใช้ดีเพราะว่าคือหนึ่งนินจาเวกครับสามารถใช้ไอเลมหัวใจได้เรื่อยๆไม่ว่าจะติดกูดาอยู่หรือเปล่าสามารถใช้ได้เรื่อยๆเราก็เรามาเบิร์ดดาเมจอย่างเดียวเลยล้วนๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบสำหรับคอมโบนี้นะช้าๆครับค่อยๆไปเรื่อยสกิลนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นทางเลือกในการเล่น PVP ให้กับคุณผู้ชมที่กำลังสนใจตัวนินจานะครับแล้วก็ใครที่เล่นรีเวิร์คแล้วคิดไม่ออกว่าคอมโบยังไงเอาอันนี้ไปลองใช้ดูนะครับอาจไปปรับแต่งนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่เลยนะครับผมโอเคนะครับ
ใครที่มีคำถามข้องใจเรื่องนินจาเรื่องแบ็ครีเสิร์ชนะครับถ้าเกิดผมทราบก็ผมจะหาคำตอบมาให้แล้วกันนะสามารถถามได้ที่ไลฟ์สตรีมแล้วก็ใต้คลิปนะครับส่วนหลังไม่แฟนเพจเนี่ยตอนนี้ผมยังหาปัญหาไม่ได้นะครับที่ว่ามันไม่แจ้งเตือนนะแต่ถ้าถามเข้ามาก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับผมต้องรอนิดนึงเพราะมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนเลยทั้งในมือถือทั้งตัว Facebook เองก็ไม่แจ้งเตือนครับงงมากนะครับทางที่เร็วที่สุดนั่นก็คือถ้าผมไลฟ์สตรีมอยู่ก็คือคุยกันในห้องสตรีมจะเร็วสุดนะครับลองมาก็จะเป็นใต้คลิปเพราะใต้คลิปเนี่ยมันแจ้งเตือนนะครับโอเคครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ในแต่ละสัปดาห์ของผมนะครับคลิปลงทุกวันเสาร์เหมือนเดิมครับเวลา10โมงเช้านะใครที่จะดูย้อนหลังหรือจะดูอะไรก็ว่าไปนะครับไปดูกันในคลิปเอานะครับผมแล้วก็อยากได้อะไรเพิ่มอยากได้อยากดูคลิปวิดีโอแนวไหนอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์เข้ามานะผมจะพยายามทำให้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันนะสวัสดีครับ yes.